อร่อยมากค่ะเมนูเด็ดวันนี้แกงไตปลาค่ะอาหารที่อุดมไปด้วยผักสูตรตามนี้เลยนะคะก็มีปลาทูปิ้งกุ้งสดแกงไตปลาน้ำมะขามเปียกไตปลาฟักทองมะเขือเปราะสตอมะเขือพวงหน่อไม้ต้มชะอมถั่วฝักยาวถั่วพูตะไคร้ใบมะกรูดค่ะขั้นแรกเราก็หน่อไม้มาต้มแล้วก็วางผักไว้ก่อนต่อจากนั้นเราก็ล้างผักทุกอย่างนะคะอย่าลืมใส่เกลือลงไปแช่ด้วยนะคะแล้วก็ปลาทูมาปิ้งค่ะพอปิ้งเสร็จแล้วก็แกะกุ้งค่ะแกะกุ้งสดค่ะแล้วก็ต้มไตปลานะคะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดด้วยเพื่อจะได้ดับกลิ่นของไตปลาแล้วก็กรองน้ำเอาแต่น้ำไว้นะคะแล้วก็มาตำเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงก็เหมือนพริกแกงเผ็ดทั่วไปค่ะเพียงแต่เราใส่ขมิ้นจากนั้นเราก็น้ำไตปลานะคะที่เรากรองไว้มาผสมกับน้ำเปล่าใส่ขาตะไคร้ไปดับกลิ่นเช่นกันก็ใส่เครื่องแกงลงไปใส่มะขามเปียกนะคะปรุงรสแล้วก็ใส่ปลาทูย่างใส่ฟักทองใส่หน่อไม้ใส่ถั่วพูนะคะใส่ถั่วฝักยาวโอ้อุดมไปด้วยผักใส่มะเขือพวงนะคะใส่มะเขือเปราะค่ะแล้วก็ใส่สตอลงไปค่ะรอผักสุกแล้วก็ใส่กุ้งสดลงไปพอสุกจากนั้นก็ใส่ชะอมเสร็จแล้วค่ะชะอมก็แค่ให้เฉาสลบสลบแล้วก็เอาขึ้นค่ะอันนั้นนี้คือผักทุกอย่างสุกหมดแล้วอุดมไปด้วยผักเลยนะคะแกงไตปลาเนี่ยมาค่ะลองมาชิมค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนะคะอร่อยมากค่ะผักเน้นเลยครับเพื่อสุขภาพเพื่อนๆมีอะไรแนะนำก็แนะนำใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคุณพี่ต่อยนะคะจะแนะนำคลิปดีๆมาฝากกันค่ะขอให้รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ